มีเคล็ดลับข้อหนึ่งค่ะที่คนขอพรอาจจะยังไม่รู้นะคะใครที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใช้ของมงคลอยู่เวลาคุณขอพรนะคะให้คุณใช้ใจค่ะ ใจความรู้สึกของคุณนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณพูดภาษาอะไรนะคะคนที่ขอพรหรือคนที่บูชาของมงคลมีหลายเชื้อชาติค่ะแต่ก็จะมีวิธีนะคะวิธีที่คุณจะสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคลที่คุณใช้อยู่ให้ได้ผลนะคะนั่นก็คือใจของคุณค่ะทุกครั้งนะคะที่คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณใช้ใจค่ะ ใจของคุณชุ่มชุ่เย็นเย็นส่งใจและความรู้สึกของความเหลือเฟือออกไปนะคะใจหรือความรู้สึกแห่งความอิ่มเอิบนั่นแหละค่ะคือที่มาของเวลาคุณทำบุญตักบาตรหรือนั่งสมาธิทำไมเราถึงให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคลที่เราบูชาหลังจากที่เราทำบุญแล้วเพราะตอนนั้นจิตของคุณจะมีกำลังสามารถขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และของมงคลที่คุณบูชาอยู่ได้ผลดีมากๆค่ะเพราะตอนนั้นจิตของคุณ ลงโปร่งสบายรู้สึกดีรู้สึกเหลือเฟือและจิตของคุณมีกำลังเลยค่ะ